ต้องขอบคุณคุณชายฉีหากแม่นางหลีประสบเพศภัยชื่อเสียงของสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาคงป่นปี้ท่านประมุขไม่ต้องเกรงใจข้ากับอี้เทียนเป็นสหายร่วมสาบานเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับข้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะหวังอีเทียนเพียงผู้เดียวถ้าอีเทียนยังอยู่ลูกสาวข้าคงไม่ต้องเสี่ยงภัยเยี่ยงนี้ดีที่อยู่กันพร้อมหน้าข้าไม่เกรงใจเลยนะหวังอีเทียนหายไปเช่นนี้ท่านประมุขจะว่ายังไงข้าบอกท่านแล้วไงอี้เทียนติดภารกิจอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นยังมีอาจกลับมาได้หลักฐานแล้วที่ผ่านมามีเพียงคำพูดของเจ้าเท่านั้นจริงของท่านอาถ้าอาเฟยยังมีชีวิตอยู่เหตุใดจึงไม่กลับมาไม่กระทั่งส่งข่าวคำพูดของข้าเอาละเอาละที่อาเฟยหายตัวไปข้าต้องขอโทษท่านหลี่หยวนและแม่นางหลีแทนลูกชายของข้าด้วยท่านรับปากกับข้าหลังจากที่อี้เทียนขึ้นเป็นประมุขท่านจะจัดงานวิวาให้กับลูกสาวข้าอ้าวเฮ้ยอะไรแผลปากทำไมตะนอนอี้เทียนหายไปยังนี้ท่านพ่อหนูขอร้องอย่าพูดอีกเลยไม่ต้องพูดทุกคนก็รู้ว่าอี้เทียนกับลูกสาวข้ามั่นหมายกันอี้เทียนหายไปอย่างนี้ลูกสาวข้าจะต้องเป็นม่ายโดยไม่มีการแต่งงานอย่างนั้นหรออย่างไรอี้เทียนต้องกลับมาข้าไม่เชื่อถ้าท่านหลี่หยวนใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาข้าไม่ใจยงใจเย็นจ้าแล้วฟังก่อนข้าเข้าใจความทุกข์ร้อนของตระกูลหลี่ข้าในฐานะพี่ชายอาเฟยลูกชายของตระกูลหวังข้าขออาสาเข้าพิธีแต่งงานกับแม่นางหลี่แทนน้องชายข้าเนี่ยทำไมไม่รับโทรศัพท์มันได้อ่านนิยายตอนใหม่หรือยังเนี่ยโอ้ยกุ้มโอ้ยโอ้ยอะไรมีเรื่องอะไรไม่เล่าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยระวังเส้นเลือดในสมองแตกตายเอานะนี่เป็นหมอนี่ยุ่งไม่พอนี่ไงทำไมพี่อยากรู้เรื่องชาวบ้านขนาดนี้เนี่ยก็เพราะเป็นหมอนี่แหละมันเหนื่อยมันเครียดชีวิตเลยมันเลยต้องการเรื่องราวไร้แก่นสารบ้างไงสรุปว่าไงอะมาให้ฟังหน่อยดิไม่เล่าอะเลี้ยงกาแฟก็ได้อะกาแฟแล้วไงเราดิคือเพื่อนเรนไอรินนะคะ มันไปชอบผู้ชายคนนึงผู้ชายที่มีพร้อมทุกอย่างใช่จำได้แล้วไงต่อแต่เขาไม่ได้มาจากที่นี่เขามาจากที่อื่นนะที่ไหนอะเออช่างมันเถอะนะมันก็อีกเรื่องนึงแต่ล่าสุดเรนเพิ่งรู้ว่าผู้ชายเขามีคู่มั่นแล้วแล้วตอนนี้ผู้หญิงก็รอให้ผู้ชายกลับไปแต่งงานด้วยอยู่ผู้ชายมีคู่มั่นแล้ววู้แซ่บแล้วไงต่อเดี๋ยวนะ
าข้ามั่นหมายกับหวังอี้เทียนแล้วหากมิได้แต่งกับเขาข้าขอยอมตายมิยอมแต่งให้ผู้อื่นเด็กโง่เจ้าไม่ได้แต่งงานมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าคิดจะฆ่าตัวตายไปทำไมค่อยพูดค่อยจากันอย่าทำร้ายตัวเองแบบนั้นเลยแม่นางหลีแม่นางหลีข้ารู้ว่าข้าเทียบเท่าอาเฟยไม่ได้เลยแต่ที่ข้าทำแบบนี้เพราะต้องการรักษาชื่อเสียงของเจ้าข้าซาบซึ้งในน้ำใจท่านพี่แต่ข้าจะรออีเทียนหากเขาไม่กลับมาอีเทียนต้องกลับมาแล้วถ้าเขาไม่กลับล่ะนี่กี่เดือนไปแล้วถ้าหวังอีเทียนคิดจะกลับมีกลับมาแล้วหรือคุณชายฉีรับปากข้าได้ไหมเจ้าคะว่าพี่อีเทียนจะกลับมาข้ารับปากถ้าอาเฟยไม่กลับมาแล้วอี้เทียนต้องกลับมาแม่นางหลีไม่ต้องกลัวข้าขอเอาหัวของข้าเป็นประกัน